บ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับถูกของแก้วเป็นสมันจริงๆนะโอ้สมันตัวเป็นๆเลยนะเนี่ยหายากกว่ามังกรอีกนะเบาๆหน่อยแต่สมันสูญพันธุ์ไปตั้ง70กว่าปีแล้วนี่นานั่นสิถ้าไม่มีภาพไปยืนยันไม่มีใครเชื่อเราแน่ๆแต่ถ้าไกลขนาดนี้ถ่ายด้วยกล้องธรรมดาของเราต้องไม่ชัดแน่เลยต้องเข้าไปใกล้พวกมันมากขึ้นอีกนิดนั่นสิไปสิไปสิฉันน่ะเดินเบาอยู่แล้วแต่เจ้ามังกรอ้วนนี่สิปากมากอีกแล้วยายเหมียวจอมจุ้นเงียบเงียบสิเดี๋ยวสมันตกใจก็วิ่งหนีไปหรอกนี่ต้องเป็นข่าวดังระดับโลกเลยล่ะก่อนบ้าเหยียบเท้าเหมียวทำไมเออขอโทษทีไม่เห็นนะเออหมดกันไม่ไหวฝนแยะจนฟ้าปิดเสียแล้วเสร็จกันใช้อุปกรณ์หาตำแหน่งของเราไม่ได้ซะแล้วจะกลับบ้านได้ยังไงล่ะเนี่ยฝนกำลังจะตกแน่เลยต่อให้ฉันบินขึ้นไปดูก็คงเห็นได้ไม่ไกลหรอกนะทำไงดีล่ะทีนี้มีแท่งแม่เหล็กติดมาด้วยแม่เหล็กจะหยุดหมุนแล้วล่ะคราวนี้เราก็รู้แนวเหนือใต้แต่ด้านไหนทิศเหนือด้านไหนทิศใต้ล่ะยังอุ่นอยู่ตอนนี้เป็นตอนบ่ายแดดส่องมาทางนี้ทางนี้ต้องเป็นทิศตะวันออกแน่ตอนเริ่มต้นเราตามคุณสมันลงมาทางทิศใต้ของบ้านฉะนั้นเราก็ต้องเดินย้อนไปทางเหนือคือทางนี้รีบไปกันเถอะพวกเราก่อนที่ฝนจะตกลงมา